เอาละครับ FC ครับปลาหมูหมานแล้ว FC เดี๋ยวกินหอมมาหลายมือแล้วครับสุดท้ายครับหาจนพอครับ FC เดี๋ยวถ่ายรูปในปากก่อนเป็นเห็ดปลวกฟ่านครับ FC เกิดงามๆเลยเขาปลาก้อนสกีดยางกับสาวหน่อย FC เดี๋ยวด้วยเกินสาวหน่อยมากแล้วครับเลยสิเก็บภาพเป็นหน้าปกจากรูปกันเอาไม่เสียเวลาครับ FC เป็นเห็ดปวกแคะเห็ดปวกขาโบย่าครับถึงสิเกิดกับผื่นกระสร้าง FC เพราะเขาเป็นเห็ดดอกหน่อย แคะคือขาเหง้าเห็ดขาเหง้าครับตัวเป็นปวกขาเลี้ยวเห็ดปวกขาเหง้าขาเลี้ยวครับเดี๋ยวให้ซ่อมต่อคือว่าขันซองบ่ดีบ่เห็น FC เราจะเอาส่งฝาวๆในได้หน่อยครับเป็นการเอาแบบเหมือนสวยคิดยากคือว่าค่อนข้างจะหาบ่ทั่วหรอกครับมื้อนี้เร่งรีบกับการไปกีดยางอยู่สิผมจะผลงานกำลังเขาปลาหน้าอยู่สิครับกับสาวหน่อยกำลังเขาปลาหน้าผลงานสุดยอดเลยมาเบิ่งมาหลุดกันต่ออยู่สิปลาตาหมูสาวหน่อยสิได้เพิ่มอีกวะมาเบิ่งมาหลุดกันต่อครับเอาละครับ FC ครับหลังจากบ่าหมูได้ดอกน้อยครับหมูนึงครับบ่าหมูก็โชคดีครับมาพอแถว FC 2ดอกงามๆเสียดายเมื่อวานบ่าหมูก็มาเลาะอยู่ดิดอกที่เมื่อวานเลยครับเห็ดนี่แต่ก็ยังแข็งอยู่ FC เดี๋ยวมาเบิ่งหลุ่นขากันครับว่าขาย่างบ่เป็นเห็ดปวกแบบเขาบอกในพ่นปวก FC เอาบ่ให้เสียเวลาครับบ่าหมูก็ฝากกับยางนั่นงัดเอาเลยครับ FC ครับเห็ดปวกเป็นเห็ดปวกขาเหง้า FC เห็ดปวกขาเหง้านี่ครับคันเห็ดปวกขาเหง้าขาเลี้ยวมันจะเป็นจังซี่ครับขาหน่อยๆขาบ่อ้วกครับปวกขาเหง้าขุดเอาเลยครับสับเลยสับงัดเมื่อวานบ่าวหมูก็ย่างว่าซั่นทั้งย่างเป็นย่ำคืน FC เป็นหยังบ่พอครับสองดอกงานเดี๋ยวสิสุดยอดมาเบิ่งมาหลุ่นกันต่อครับบ่าหมูสิพอเฮ็ดอีหยังอีกบ่ FC ยังหมาน FC หมานต่อเนื่องครับหลังจากบ่าหมูเอาเฮ็ดปวกฟ่านมาหั่น FC หรือว่าเฮ็ดปวกไฟโอ้เป็นเฮ็ดอีหยังเฮ็ดปวกจิกบ่ FC นี่ดอกนึงครับพุ่นดอกนึงบ่าหมูดึงเขาเลยนี่ขาเหง้าเดี๋ยวจะว่าตัวนี้สิได้พุดเอาครับจะสิได้สับเอาครับคือว่าเขาออกจนบานนี่สิเอ้ยหมู่บ้านบ่าหมูบ่ได้ย่างสร้อยนี้บ่าหมูเขาอีกสร้อยหนึ่งทะลุเขาไปในสาวหน่อยอยู่ข้างในครับอยู่ในดอนบ่าหมูมาเลาะขางดอนครับนี่4ดอกน้อยๆเอ้ามาเบิ่งมาหลุดกันต่อครับ FC ครับ